สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นหมหวันนี้เราก็กลับมาพบกันนะคะสําหรับการเรียนในเรื่องไตรภูมิพระร่วงค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของลักษณะคําประพันธ์แล้วก็เนื้อเรื่องนะคะสําหรับลักษณะคําประพันธ์นะคะหลักๆก็จะมี2รูปแบบนะคะคือร้อยแก้วและร้อยกรองค่ะสำหรับลักษณะคาประพันธ์นะคะเองมาดูเบื้องต้นก่อนนะคะจากตัวอย่างคําประพันธ์นะคะที่กล่าวว่า ผีรูปอันจะเกิดเป็นชายก็ดีเป็นหญิงก็ดีเกิดมีอาทิแต่เกิดเป็นกะละละนั้นโดยใหญ่แต่ละวันแลน้อยครั้นถึงเจดวันเป็นด่งน้ำล้างเนื้อนั้นเรียกว่าอัมพูทะอัมพุทะนั้นโดยใหญ่ไปทุกวันไส้ครั้นได้ถึงเจดวนันค้นเป็นด่งตะกวัวอันเชื่อมอยู่ในหม้อเรียกชื่อว่าเปสี เปสินั้นค่อยใหญ่ไปทุกวันครั้นถึง7วันแข็งเป็นก้อนด่งไข่ไก่เรียกว่าคณะนะจากตัวอย่างคำประพันธ์นักเรียนสังเกตได้ไหมคะว่าเป็นการใช้ลักษณะคำประพันธ์ประเภทใดจากข้อมูลนะคะเป็นการใช้ลักษณะคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วนะคะโดยมีการใช้คำโบราณป,ระปะปนอยู่สาระจากวรรณคดีคำถามแรกเลยนะคะทารกที่อยู่ในท้องแม่จะมีพัฒนาการอย่างไรนักเรียนเคยอยู่ในท้องแม่ตอนเป็นทารก พอจะทราบไหมคะเราเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์มาแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะผิรูปอันจะเกิดเป็นชายก็ดีเป็นหญิงก็ดีเกิดมีอาทิแต่เกิดเป็นกะละละนั้นโดยใหญ่แต่ละวันแลน้อยเริ่มกำเนิดของทารกเริ่มแรกนะคะ จะเป็นกะละละากะละละมีลักษณะอย่างไรนะคะมีขนาดเพียงแค่1ใน256ของเส้นผมเองค่ะหลังจากนั้นผ่านไป7วันครั้นถึง7วันเป็นด่งน้ำล้างเนื้อนั้นเรียกว่าอัมพูทะอัมพูทะนั้นโดยใหญ่ไปทุกวนันไส้7วันผ่านไปจะกลายเป็นอัมพูทะมีลักษณะคล้ายน้ำล้างเนื้อนั่นเองค่ะ ำทำพุธาน,นั้นโดยใหญ่ไปทุกวันไส้คั้นได้ถึง7วนันข้นเป็นดั่งตะกวัวอันเชื่อมอยู่ในหม้อเรียกชื่อว่าเปสิผ่านมาอีก7วันนะคะกลายเป็น14วนันลักษณะการจเจริญเติบโตของทารกในลักษณะนี้จะเรียกว่าเปสินะคะมีลักษณะอย่างไรคือค้นดั่งตะกัวนั่นเองเปสินั้นค่อยใหญ่ไปทุกวัน ครั้นถึง7วันแข็งเป็นก้อนด่งไข่ไก่เรียกว่าคณะคณะนั้นค่อยใหญ่ไปทุกวนันค่อยใหญ่ไปทุกวนันก็มีความหมายว่าเติบโตไปในทุกๆวันนั่นเองค่ะผ่านไปอีก7วนันรวมเป็น21วนันเราจะเรียกการจเจริญเติบโตของทารกในท้องมารดาในท้องแม่ว่าคณะนั่นเองมีลักษณะเด่นคือมีลักษณะเป็นก้อนด่งไข่ไก่ค่ะคณะนั้นค่อยใหญ่ไปทุกวนันครั้นถึง7วนันเป็นตุ่มออกได้5้าแห่งด่งผูดนั้น เรียกว่าเบญจะสาขาหูดเบญจสาขาหูดนั้นเป็นมือสองอันเป็นตีนสองอันหูดเป็นหัวนั้นอันหนึ่งแลแต่นั้นค่อยไปเบื้องหน้าทุกวันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเด็กที่อยู่ในท้องแม่เมื่อจะเินเติบโตเป็นคณะผ่านไปอีก7วันรวมเป็น28วันก็จะมีลักษณะเป็นเบญจสาขาหูดเบญจะแปลว่าอะไรคะนักเรียนเบญจมีความหมายว่า5นั่นเอง 5ในที่นี้รวมอย่างไรคือนับเป็นหัว1ค่ะแขน2และขาอีก2เมื่อเด็กเจริญเติบโตไปในทุกๆวันนะคะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าเมื่อแรกเริ่มปฏิสนธิหรือการกําเนิดมนุษย์เนี่ยเกิดมีการเจริญเติบโตของทารกในรูปแบบใดบ้างลําดับแรกเลยก็คือกาลละค่ะเจริญเติบโตมาอีก7วันนะคะก็จะ มีลักษณะเป็นอัมพูทะหรือมีลักษณะพิเศษก็คือคล้ายน้ำล้างเนื้อผ่านไปอีก7วันนะคะรวมเป็น14วันเราจะเรียกลักษณะการจเจริญเติบโตแบบนี้ว่าเปสินะคะมีลักษณะพ้นดังตะกั่วอีก7วันผ่านไปค่ะเป็น21วันเราจะเรียกว่าคณะคณะก็จะมีลักษณะ ก้อนดังไข่ไก่นะคะเหมือนก้อนไข่ไก่เลยผ่านไปอีก7วันนะคะเป็น28วันเราจะเรียกการจเจริญเติบโตในท้องแม่นี้ว่าเบนจาสาขาหูนะคะก็คือมีตุ่มนะคะออกมา5ตุ่มนะคะก็คือเป็นหัว1เป็นแขน2และขาอีก2นั่นเองค่ะรวมกันเป็น5หลังจากนั้นนะคะเด็กในท้องแม่ในครันมารดาหรือทารกนี้ก็จะ,จะเจริญเติบโตนะคะ ครั้นถึง7วันเป็นฝ่ามือเป็นนิ้วมือแต่นั้นไปถึง7วันคำรบคำรบคืออะไรคำรบก็คือครบนั่นเองครบ42จึงเป็นขนเป็นเล็บตีนเล็บมือเป็นเครื่องสำหรับเป็นมนุษย์ท่วนทุกอันแ,แลในที่นี้นะคะ ผ่านไปนะคะ28วันกลายเป็นเบนจากสาขาหูดเจริญเติบโตอีก7วันนะคะรวมเป็น35วันก็จะมีการพัฒนาการนะคะก็จะมีฝ่ามือมีนิ้วมือมีลายนิ้วมือจนถึงนะคะ42วันนะคะก็จะมีขนนะคะมีเล็บมือมีเล็บเท้านั่นเองค่ะแล้วก็พร้อมสมบูรณ์ในการที่จะกลายเป็นมนุษย์ต่อไปค่ะแต่รูปอันนีกลางคนไส้50 แต่รูปอันมีหัวได้84แต่รูปอันมีเบื้องต่ำได้50ผสมรูปทั้งหลายอันเกิดเป็นสัตว์อันอยู่ในท้องแม่ได้184แลกรูมานนั้นนั่งกลางท้องแม่แลเอาหลังมาต่อหนังท้องแม่ เด็กมีพัฒนาการนะคะเมื่ออายุครรภ์ผ่านไป50วันเขาจะมีท่อนล่างที่สมบูรณ์ผ่านไปอีกจนครบ84วันท่อนบนจะสมบูรณ์และเมื่อถึงอายุครรภ์หนวันเด็กคนนี้จะสมบูรณ์แล้วก็จะนั่งอยู่กลางท้องแม่ของเขานั่นเองคำถามต่อมานะคะเรามาดูต่อนะว่าสภาพความเป็นอยู่ในท้องแม่นั้นเป็นอย่างไรเด็กทารกที่อยู่ในท้องแม่ตาม วรรณคดีเรื่องนี้นะคะจะมีความเป็นอยู่อย่างไรเมื่อกุมารอยู่ในท้องแม่นั้นลำบากนักหนาพึงเกียดพึงหน่ายพ้นประมาณนะักก็ชื้นแลเหมน็นกลิ่นตืดแลเอือนอันได้80ครอกตืดแลเอือนคืออะไรคะตืดมีความหมายว่าพยาธเอื่อนก็หมายถึงพยาธในท้องชนิดหนึ่งนะคะดังนั้นแสดงว่าในท้องแม่นะคะจะมีพยาธพยาธมีจํานวนเท่าไหร่ มีถึง80ครอกเลยค่ะซึ่งอยู่ในท้องแม่อันเป็นที่เหม็นแลที่ออกลูกออกเต้าที่เท่าที่ตายที่เร็วฝูงตืดแลเอือนทั้งหลายนั้นคนกันอยู่ในท้องแม่ที่ตายที่เร็วที่เร็วมีความหมายว่าป่าช้าดังนั้นแสดงว่าในท้องแม่นอกจากจะมีพยาธิจำนวน80ครอกแล้วเนี่ยในท้องแม่นะคะ พยาธิเหล่านี้ก็จะเกิดจะตายนะคะเหมือนในท้องแม่เป็นป่าช้าเลยค่ะน่าอยู่ไหมคะนักเรียนฝูงตืดแลเอือนนะคะก็จะปะลพลคะเขากันอยู่ในท้องแม่ค่ะตืดแลเอือนฝูงนั้นเริ่มตัวกุมารน,นันไส้ดุดดังนอนอันอยู่ในปลาเน่าแลนอนอันอยู่ในลามกอาจมนั้นแลเริ่มมีความหมายว่าชัยชรหรือดุลน,นั่นเองแสดงว่าในท้องแม่นะคะจะมีพยาธิ จำนวนมากเลยที่ชอนชัยตัวกุมานนะคะเปรียบเหมือนกับอะไรเปรียบเหมือนกับนอนนะคะที่อยู่ในปลาเน่าเขาเปรียบอะไรกับนอนเขาเปรียบอะไรกับปลาเน่าเด็กทารกนะคะมีลักษณะเปรียบเทียบนะคะเหมือนกับปลาเน่าปลาเน่าในที่นี้จะมีหนอนชอนชัยหนอนในที่นี้ก็คือตืดแลเอือนก็คือพยาธินั่นเองค่ะแล้วเรามาดูกันต่อนะคะว่ากุมารในท้องแม่กินอาหารด้วยวิธีการใดเราเป็นทารกอยู่ในท้องแม่นะคะ ตามที่เราเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาเรารู้ว่าเราจะกินอาหารผ่านทางสายสะดือแล้วตามวรรณคดีเรื่องนี้มีวิธีการรับประทานอาหารหรือการกินอาหารอย่างไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะ อันว่าสายสะดือแห่งกุมารน,นั้นกรวงดั่งสายก้านบัวอันมีชื่อว่าอุบลจะงอยไส้ดือน,นั้นกรวงขึ้นไปเบื้องบนติดหลังท้องแม่แลเข้าน้ำอาหารอันใดแม่กินไส้แลโอชารสนั้นก็เป็นน้ำชุ่มเข้าไปในไส้ดือนั้นแลเข้าไปในท้องกุมารน,นั้นแลสหน่อยสหน่อยแลผู้น้อยนั้นก็ได้กินทุกข้าเช้าทุกวันจะงอยไส้ดือมีความหมายว่าอย่างไรคะ จะงอยไส้ดื้อมีความหมายว่าปลายสายสะดือนั่นเองสนอยสนอยมีความหมายว่าสักหน่อยสักเล็กน้อยการรับประทานอาหารหรือการกินอาหารของทารกในท้องแม่จะรับประทานอาหารผ่านทางสายสะดือนั่นเองค่ะโดยที่แม่ทานสิ่งใดไปก็ตามก็จะกลายเป็นน้ำชุ่มผ่านทางสายสะดือนะคะเข้าไปให้เด็กทารกคนนี้กินในทุกเช้าค่ำในทุกๆวันเลยค่ะ แม่จะพึงกินเข้าไปอยู่เหนือกระหม่อมทับหัวกูมารอยู่นั้นแลแลลำบากนักหนาแต่อาหารอันแม่กินก่อนไส้แลกุมานนั้นอยู่เหนืออาหารนั้นแสดงว่าการที่แม่นะคะรับประทานอาหารเข้าไปอาหารนั้นจะไปทับกระหม่อมกระหม่อมก็คือหัวของตัวเด็กทารกหรือกุมานนั่นเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะอาหารนั้นย่อยไปแล้วนะคะ อาหารก็จะไปอยู่บริเวณใต้เท้าของเด็กนั่นเองค่ะอาหารก็จะอยู่เบื้องต่ําจากเด็กนะคะเบื้องหลังกุมานั้นต่อหลังท้องแม่แลนั่งยองอยู่ในท้องแม่แล่กำมือทั้งสองคู่คอต่อหัวเข่าทั้งสองเอาหัวไว้เหนือหัวเขา่าเมื่อนั่งอยู่นั้นดังนั้นเลือดแลน้ำเหลืองย้อยลงเต็มตนานยะหยดทุกเมื่อแล แสดงว่าในท้องแม่นะคะนอกจากจะมีตืดแลเอือนมีพยาธิแล้วเนี่ยในท้องแม่ยังมีน้ําเหลืองอีกละค่ะดุดดังอะไรเปรียบเหมือนกับลิงเมื่อฝนตกแลนั่งกำมือเศร้าเจ้าอยู่ในโพรงไม้นั่นแลเศร้าแปลว่าเหงาหงอยแสดงว่าเด็กอยู่ในท้องแม่นะคะเหมือนลิงเลยค่ะลิงที่เปรียบฝนนั่นเองนะคะนั่งเหงาหงอยอยู่ในโพรงไม้โพรงไม้ก็เปรียบกับท้องของแม่นะคะ สิ่งอาหารอันแม่กินเข้าไปในท้องนั้นไหมและย่อยลงด้วยอำนาจแห่งไฟธาตุอันร้อนนั้นส่วนตัวกุมารน,นั้นบ่ม,มีไหมเพราะว่าเป็นธรรมดาด้วยบุญกุมารน,นั้นจะเป็นคนแลจึงให้บ่ม,มีไหมบ่มีตายเพื่อดังนั้นแลแสดงว่าอาหารนะคะถูกย่อยด้วยไฟธาตุแต่ตัวกุมารน,นั้นไม่ไหมนะคะเด็กสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะทารกสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติแต่ ด้วยเพราะอะไรเพราะบุญของกุมารที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นเองค่ะแต่กุมารนั้นอยู่ในท้องแม่บ่ห่อนได้หายใจเข้าออกเสียเลยบ่ห่อนได้เหยียดตีนมือออกดังเราท่านทั้งหลายนี้สักคราบหนึ่งเลยสแสดงว่าเด็กที่อยู่ในท้องแม่นะคะนอกจากเขาจะไม่ได้หายใจแล้วเขายังไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายเหมือนเราเหมือนท่านทั้งหลายเลยนะคะแรกุมารนั้นเจ็บเนื้อเจ็บตนดังคนอันท่านขังไว้ในไห่อันคับแคบนักหนา แขนเนื้อแขนใจแลเดือดเนื้อเดือดใจนักหนาเหยียดตีนมือบ่อมีได้ดั่งท่านเอาใส่ไว้ในที่รับแสดงว่าเด็กนะคะไม่ได้มีความสุขเลยนะคะไม่สามารถขยับเลี่อนร่างกายเปรียบเหมือนกับเรานะคะนำเขามาขังไว้ในหายที่มีความขับแคบนั่นเองค่ะ ทิแล้วว่าเมื่อแม่เดินไปก็ดีนอนก็ดีฟื้นตนก็ดีกูมาอยู่ในท้องแม่นั้นให้เจ็บเพียงจะตายแลดุดดั่งลูกทรายอันพึ่งออกแลอยู่ทอนห้อยอยู่ทอนห้อยมีความหมายว่าอย่างไรคะอยู่ทอนห้อยมีความหมายว่าโครงเครงไปมาทรงตัวไม่ได้เปรียบกับอะไรเปรียบกับลูกทรายลูกทรายคือสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะแม่นะคะไม่ว่าจะเดินไปห่นใดก็ตามนอนหรือฟื้นตนก็คือตื่นนะคะ กุมารก็จะโครงเครงอยู่ในท้องแม่ตามพฤติกรรมของมารดานั่นเองผีบอมีดุดดังคนอันเมาเหล้าผีบอมีดุดดังลูกงูอันหมอง,งูเอาไปเล่นนั้นแลเปรียบกับคนเมาเหล้านะคะที่มีพฤติกรรมโซซัสโซเซนะคะดุดดังงูนะคะลูกงูนะคะหมอง,งูสั่งให้ทําอะไรก็เปรียบกับแม่ ลูกงูก็เปรียบกับทารกหรือปุม,มาในท้องแม่แม่จะทําอะไรลูกก็จะมีพฤติกรรมโครงเครงไปโครงเครงมาอยู่ในท้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าคุณครูทิ้งคําถามหนึ่งคำถามไว้ให้นักเรียนนะคะว่าเพราะเหตุใดนะคะจึงมีคํากล่าวว่า อันอยู่ลำบากยากใจดุดดังนั้นบ่อมีได้ลำบากแต่สองวนัน3วันแลจะพ้นได้เลยอยู่ยากแล7เดือนลางค่า8เดือนลางคน9เดือนลางคน10เดือนลางคน11เดเดือนในที่นี้มีความหมายว่าอย่างไรคะ ทำไมเราถึงเปรียบเทียบกันอยู่ในท้องแม่ว่าต้องมีช่วงระยะเวลาด้วยไม่ว่าจะเป็น7เดือน8เดือน9เดือนบางคนนะคะอยู่ถึง10เดือนบางคนอยู่ถึง11เดือนเดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบในชั่วโมงถัดไปนะคะฝากหนึ่งคำถามนะคะทิ้งท้ายไว้สําหรับในวันนี้นะคะกิจกรรมพินิดวรรณคดีให้นักเรียนเขียนลำดับขั้นตอนการกำเนิดมนุษย์จากวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วงแล้ว เปรียบเทียบกับขั้นตอนตามคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเขียนคำตอบลงกระดาษ A4 ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอลานักเรียนไปก่อนแล้วพบกันในคาบเรียนถัดไปค่ะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน